กิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านเอาตอขอสมิงจังหวัดตราดสู้เต็มที่เพื่อเงินล้านเฮ้พวกเราชาวตำบลสัพพัฒนาอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมสู้ๆเฮ้นี่เป็นการแข่งขันระหว่างจังหวัดตราดกับนครปฐมคุณช้างกับคุณแผนคุณช้างคุณแผนและเด็กแนวแนวเป็นนักร้องเหรอคะเปล่าค่ะเป็นนักศึกษาค่ะอะไรนะกำลังจะขึ้นปี2ค่ะกำลังขึ้นปี2เรียนที่ไหนเนี่ยเรียนที่ไหนตัวเองราชภัฏอำไพพรรณีค่ะกล้ามากใครวันนี้มาใครอย่าบอกว่านี่เป็นพ่อเรานะไม่เอานะพ่อหนูยังเด็กกว่านี้พ่อหนูยังเด็กกว่านี้พ่อหนูเด็กกว่านี้ช้างแผนพี่น้องกันพี่น้องกันไหมพี่น้องท้องเดียวกันเลยครับคุณช้างเป็นน้องคุณแผนเป็นพี่ครับทำอะไรทำอะไรที่ไหนขายขนมโรตีสายไหมครับขนมโรตีหน้าตาขายโรตีสายไหมโถเอาร้องไห้เสียใจเสียใจขายตามหน้าโรงเรียนหยอดเหรียญให้เด็กครับครับอายุไหนเนี่ยคุณ6ครับ36อ่ะปี6สวัสดีชายน้องคุณแผนอายุมากกว่าเขาไหมอย่าพูดเรื่องอายุได้ไหมฮะอย่าพูดเรื่องอายุนะมันออกสื่อออกสื่อสาวได้ยินอ๋อโอ้ยังมียังหวังสาวสาวอีกเหรอเขาชื่ออะไรพี่เขาชื่ออะไรถามจริงมีเมียกี่คนเนี่ยผมยังโสดและบริสุทธิ์ยังโสดเลยเหรอบริสุทธิ์เลยเหรอผมไม่เคยผ่านผู้หญิงเลยส่วนใหญ่ผ่านผู้ชายผมเป็นคนเลือกผู้หญิงเลือกเยอะดิต้องการได้ดีๆจนทุกวันนี้ยังไม่เจอเลยไม่เจอเลยหายากหายากนะก็คุณประกอบอาชีพอะไรคุณแผนตับยางบ้างขายโรตีไซบายบ้างโอเคนี่ฝั่งคุยกันที่นี่ว่ะฝั่งนครปฐมนะน้องแพรวนักเรียนแน่ๆชั้นอะไรคะม.3ค่ะม.3นักร้องของโรงเรียนค่ะเคยประกวดไหมคะก็ประกวดวงตีได้ที่2ค่ะไปที่2ผมมี2วงไม่ทำงานแล้วทำงานอะไรครับทำวงดนตรีแล้วก็นี่ไงที่เขาไปประกวดเนี่ยตัวดีคนละวงการวงอ่ะอันนี้วงดนตรีเล่นตัดโต๊ะจีนเนี่ยใช่ครับใช่ครับโต๊ะจีนเล่นอยู่บนโต๊ะเลยทำวงดนตรีแล้วทำอะไรแล้วก็เป็นอบจอบจหรืออบต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 มิกครับคนสุดท้ายน้องนุกค่ะยังเรียนอยู่ไหมคะน้องนุกเรียนอยู่ค่ะชั้นไหนคะเรียนกำลังขึ้นปี2ค่ะเท่าอายุเท่ากันมายืนใกล้อายุเท่ากันเหรอยืนใกล้กันนี่ไง19เหมือนกันไม่อยากทำร้ายเลยไม่แน่จริงไม่ใส่ชุดเรืองแสงหรอกเว้ยโตแล้วหัดกันเขาบ้างเข้าใจป่ะตัวเองโตแล้วอย่าทำหน้าเป็นเด็กหน้าเด็กในบ้านนี่หน้าแก่จะตายหน้าเด็กหน้าเด็กต้องยิ้มว่ายังดัดฟันอยู่เลยนี่ดัดฟันข้างหลังผลิตด้วยเป็นนักร้องเป็นอะไรไหมเคยร้องก่อนที่จะจบม.6ค่ะแต่ว่าอยู่มหาเคยร้องไม่ร้องไม่ร้องแล้วใจแข็งไม่ร้องอึ้งไว้อึ้งไว้ไม่เป็นนักร้องของมหาลัยค่ะอ๋อไม่เป็นนักร้องของมหาลัยแต่เป็นนักร้องของโรงเรียนแล้วหนูอ่ะเป็นนักร้องแข่งประกวดอะไรใดๆไหมตอนม.ปลายค่ะตอนม.ปลายเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยมาเลือกแผ่นป้ายกันดีกว่าเริ่มต้นด้วย Family กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแล้วก็ไฮเตอร์ออกซี่บางจากไทยดีเซลแล้วก็วุฒิศักดิ์คลินิกนะครับพัดลมมิร่าอาร์ตยาจุดกันยุงสโลเกอร์สวาเลนเซรั่มครีมแล้วก็เครื่องสำอางมาร์คอัพมีคลิปนะครับแว่นท็อปเจริญโรซ่าพร้อม KFC Betty HJDVD Home Theater 7-Eleven และผ้าอนามัยลอรีเอ็กซ์แบทเทิลคู่ที่1ทีมตราดเลือกป้ายเครื่องสำอางมาร์คอัพเจอน้องแพรวทีมนครปฐมเลือกป้ายลอรีเอ็กซ์เจอคุณแผนในเพลงหนุ่มนักข้าวสาวนาเกลือหนุ่มนักข้าวสาวนาเกลือครับเชิญบ้านของพี่ทำนาปลูกข้าวทุกมือน้องเป็นสาวนาเกลือขายเกลือนั้นซื้อข้าวกินบ้านของพี่อยู่ที่กาฬสินธุ์ส่วนตัวอยู่พินอยู่สมุทรสาครมาเจอคนงามคนงามมาเที่ยวดาวขนองนับว่าเป็นบุญของน้อง
จังที่สมุทรสาครที่พี่ว้าวอนพูดมาตรัวไม่จริงยี่ทำนาปูข้าวรักน้องสาวแก้มเรือจังไปขอไปขอพ่อเจ้าว่ายังไงน้องสุดแสนดีใจถ้าพี่ไปขอน้องจริงจริงหนุ่มหน้าข้าวรับรองไม่พ่อทิ้งนะจ๊ะนะจ๊ะถ้ารักน้องจริงอย่าทิ้งให้น้องกินเกลือเด็กแนวอย่างนี้จะทิ้งได้ยังไงโยมเนาะตกลงเราจะกินข้าวคู่กับเกลือกันนะจ๊ะน้ำเพลงเลยนะข้าเต้นมันจะไปงานบวชเหมือนลำหน้านาคเลยอ่ะไอพี่นี่ก็เหมือนดูรายการย้อนยุคไม่น่าจีบกันนะฟังดูนะนครปฐมหรือตราดครับน้องแพรวเขาก็มีจริตจัดการนะครับแล้วเสียงดีเสียงพลังเยอะเสียงดีชอบเออผมว่าเสียงดีนะเสียงดีโดดเด่นมากเลยชอบคุณแผนครับเวลาพูดกับผมผุดออกจังหวัดตราดทุกทีเลยเวลาร้องเพลงร้องชัดมากเลยท่าเต้นเนี่ยจำยากด้วยเออ40-50ปีแล้วท่าเต้นเนี่ยกับกากันปะทะโกแก่เมื่อกี้โอ้คือแพ้วกับกากันมากเสียงแบบว่าเหมือนหญิงยุคใหม่เลยนะเปรี้ยวๆเก๋ๆร้องชัดร้องชัดส่วนพี่ขุนแผนแบบแต่ผมก็ชอบพีมากเหมือนกันครับจริงๆแต่ว่าน้องเขาตายพี่ครับกระดับปะทะตายครับเดี๋ยวใต้เหรอไม่อยากจะร้องพูดแบบพี่เขาบ้างให้เขาอยู่ตราดไม่ได้ชุมพรแต่ไม่เป็นไรนี่ขุนแผนต้องเจอขุนช้างต้องเจอขุนช้างตอนนี้นะฮะ5คะแนนของจังหวัดนครปฐมครับแบทเทิลคู่ที่2ขุนช้างปะทะมิกซ์ในเพลงจั๊กกิ้มกับต๊กโต๋จั๊กกิ้มกับต๊กโต๋ต๊กโต๋มันตุ๊กแกจั๊กกิ้มนี่จิ้งจกจิ้งจกกับตุ๊กแกเดี๋ยวค่อยดูขุนช้างตัก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 ลีลาเราเคยฟังมั้งจั๊กกิ้มกับตุ๊กโต๋เนี่ยสบายสบายสบายเสียงไม่สบายนะโอเคมาจั๊กกิ้มกับต๊กโต๋ครับเจ้าวันนี้จะไปเอาเนื้อกันนะจะไปไหว้พระจังขึ้นไปบนดอยเพื่อนเพื่อนต่างก็เฝ้ารอคอยอยากจะไปเที่ยวดอยสัก 2-3 วันพอดีว่ามีเพื่อนอยู่เชียงใหม่ก็เลยไปขอพักอยู่บ้านมันกินมื้อกันก็บอกให้รีบตามมันขึ้นมาไปก่อนจู่ๆก่อนว่าที่อยู่ในห้องนอนอะมันคืออะไรอะเพื่อนมันก็บอกเอาไว้อย่างนี้แล้วก็เดินหนีออกจากห้องไปเพื่อนมันออกไปไม่เท่าไรไม่รู้ว่าติ่งอะไรอะตุ๊กตุ๊กตุ๊กแกจะกินก็คือกินตุ๊กตัวแต่โตก็คือตุ๊กแกโตมาจนแกถูกรู้ตุ๊กแกก็คือตุ๊กโตเติมกินคือกินจกตัวโตก็คือตุ๊กแกโตมาจนแกถึงรู้ตุ๊กแกก็คือตุ๊กโตจะกินก็คือกินจกส่วนต๊อกโต้ก็คือตุ๊กแกโตมาจนแกตื่นรู้ตุ๊กแกก็คือต๊อกโต้จะกินก็คือกินจกส่วนต๊อกโต้ก็คือตุ๊กแกโตมาจนแกรู้ตุ๊กแกก็คือต๊อกโต้
่สักอะไรรู้ไหมสักฮิปฮอปเมื่อกี้เตะบักเพิ่งคือครับพี่ผมมีมนด้วยนะมีมนด้วยครับหลวงพ่อราปรสนีปิริจอนบายวอร์ดิวจุบระบิหลวงพ่อราปรสนีปิริจอนบายวอร์ดิวจุบระบิข้อนี้10คะแนนครับนครปฐมหรือตราดครับขายได้ขายกินดูดชื่อมาอ่ะโอเคนะครับตอนนี้จังหวัดตราดได้เป็น10คะแนนโอ้นำ5คะแนนนี่แปลว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จะแนวหรือจะนุกเดี๋ยวมาดูกันครับโพี่จ้าพี่จ้าพี่พูดไว้เมื่อต้นปีถ้าคุณพี่รวยจะเป็นเงินหน้าที่เหลือเก็บสวยสาวเซ็กสเปคของชายตอนนี้ไปจะไม่ง่ายดังคิดเหมือนท่าทายอย่างภาคลูกทุ่งดุมมาจาเลยดุมมาจาเลยดุมนักสือดาวมืออาชีพเลยฮะโพสท่ามานี่แบบแฮะแฮะแจกแล้วรวยกับโอโม่ให้โชครวยทองทุกสัปดาห์เราแจกทองคำมูลค่า 5,000 บาทและรางวัลนั้นจะเพิ่มขึ้นในทุกๆเดือนทุกสิ้นเดือนแจกมอเตอร์ไซค์1คันและสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายเราแจกรางวัลใหญ่เป็นรถกระบะ1คันรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 1,120,000 บาทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรางดออกอากาศนะครับแต่รายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดเราจับออกมาแล้วแล้วก็ปรากฏอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับและวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วใครจะได้เป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นรถกระบะ1คันเรามาติดตามกันเลยครับและผู้โชคดีนะครับที่ได้รางวัลเป็นรถกระบะ1คันนะครับได้แก่เด็กชายจิรพันธ์ลายะภูมิจากจังหวัดสิงห์บุรีครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับผู้โชคดีทุกท่านเลยแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกชิ้นส่วนที่ส่งมาร่วมสนุกกับทางโอโม่ในครั้งนี้นะครับติดตามการร่วมสนุกกับโอโม่ได้ใหม่นะครับในโอกาสต่อไปครับกิ๊กดูสงครามเพลง